ขอต้อนรับเข้าสู่หลอนไทยแลนด์การ์ตูนแอนิเมชันเรื่องนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผีป่าภูพานเทือกเขาภูพานมีพื้นที่กว้างใหญ่เชื่อมติดระหว่างจังหวัดกาฬสินธุ์สกลนครและนครพนมมีพื้นที่ส่วนหนึ่งที่ยังเป็นป่าอุดมสมบูรณ์มีพืชพันธุ์หายากและสัตว์แปลกลึกลับมากมายในป่าบริเวณนี้ใจกลางป่าลึกที่ชาวบ้านเรียกว่าหลุบหรือที่เป็นส่วนหุบเขามีภูเขาล้อมรอบลักษณะเป็นเขาวงกตคนที่ไม่ใช่นายพรานที่เชี่ยวชาญการเดินป่าถ้าได้เหยียบย่างเข้าไปแล้วน้อยคนจะมีชีวิตรอดกลับออกมาเสียกิมนักธุรกิจสีเทาผู้กว้างขวางและยังเป็นนักค้าสัตว์ป่าหายากชอบหาสัตว์ตามออเดอร์ลูกค้าเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศซึ่งแน่นอนในเทือกเขาภูพานเป็นป่าอันดับต้นๆที่เสียกิมมักจะแวะเวียนมาเป็นประจำครั้งนี้ก็เช่นกันสัตว์ในตำนานตามออเดอร์ส่งประเทศจีนก็คือเม่นเผือกตัวเป็นๆซึ่งตามความเชื่อทุกส่วนของตัวมันใช้เป็นยาอายุวัฒนะโดยเฉพาะกระดูกฉายทำเป็นเครื่องรางของขลังอยู่ยงคงกระพันและต้องมาจากเทือกเขาภูผานเท่านั้นค่าตัวของมันจึงสูงมากดึงดูดให้คนอย่างเสี่ยกิมต้องลงทุนเต็มที่พรานมั่นเป็นนายพรานที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขาภูผานมาแต่เกิดจึงช่ำชองเส้นทางในป่าแถบนี้เป็นอย่างดีออกหาล่าสัตว์เล็กๆพอดำรงชีพเดือนหนึ่งก็จะเข้าป่าครั้งสองครั้งและวันนี้เขาก็ได้มีแขกคนสำคัญมาเยือนถึงบ้านผมได้ยินกิตติศัพท์ของพรานมั่นมานานแล้วเพิ่งได้มาเจอตัวเห็นชาวบ้านเขาบอกว่าอยู่ป่าแถบนี้มาแต่เด็กก็คงจะเก่งไม่เบาก็ไม่ขนาดนั้นหรอกครับผมก็แค่ล่าสัตว์เล็กๆน้อยๆพอได้เป็นอาหารเท่านั้นแหละครับไม่ต้องทำตัวหรอกนาผมมีงานอยากจะให้พรานมั่นช่วยหน่อยซึ่งผมก็มีค่าตอบแทนให้ 50,000 บาทให้ผมทำอะไรเหรอครับผมจะให้เข้าไปจับเม่นเผือกที่อยู่ในหุบเขาวงกตมาให้หน่อยพรานมั่นเคยเห็นไหมล่ะไม่เคยหรอกครับแต่ก็เคยได้ยินปู่ที่เป็นนายพรานเล่าให้ฟังแต่ผมไม่เคยเห็นสักครั้งเดียวแล้วพรานมั่นเคยไปที่หลุบเขาวงกตนั่นไหมเคยไปแต่ไม่บ่อยครับแต่ไม่ได้เข้าไปข้างในหรอกพอเห็นคนเฒ่าคนแก่บอกว่าถ้าไม่จำเป็นก็อย่าเข้าไปในนั้นมันอันตรายมากงั้นเอาอย่างนี้กันแล้วกันถ้าพรานมั่นรับงานนี้นะแล้วนำเม่นเผือกตัวเป็นๆออกมาได้นะผมจะยอมจ่ายให้ 100,000 แล้วผมก็จะจ่ายมัดจำให้ก่อนติดกระเป๋าสัก 20,000 โอเคไหมพรานมั่นเริ่มลังเลเพราะจำนวนเงินมากมายขนาดนั้นเกิดมาก็ไม่ได้เคยสัมผัสแล้วเสียรู้ได้ยังไงครับว่ามีเจ้าเม่นเผือกอยู่ในนั้นเมื่อก่อนผมเคยได้สมทานป่าไม้ในนั้นคนงานผมมันเคยจับได้แต่มันยิงตายซะก่อนแล้วก็พอดีมีลูกค้าประจำเขาต้องการผมก็เลยนึกขึ้นได้คงไม่ใช่เรื่องยากสำหรับพานมืออาชีพอย่างพานมั่นหรอกนะผมว่านะงั้นผมตกลงรับงานนี้ครับเสียรอรับเจ้าเม่นเผือกได้เลยผมขอเวลาไม่เกิน7วันผมจะรอฟังข่าวดีนะครับเดี๋ยวผมจะจ่ายเงินมัดจำให้แล้วส่วนที่เหลือจะจ่ายให้ทันทีเมื่อได้เจ้าเม่นเผือกตัวเป็นๆออกมาแล้วตกลงครับเสี่ยมึงมีเงินจะค่าชิบบาทไหมว่ากูขอยืมหน่อยมึงจะไปทำไมวะไม่รู้กูจะมีถึงหรือเปล่าอ่ะกูจะเอาไปเติมน้ำมันมอไซค์วะจอดน้ำมันหมดมาหลายวันแล้วจะขับไปยืมเบ็ดไอ้ป๋องมันสักหน่อยมึงจะเอาเบ็ดมาทำไมวะวางเบ็ดกบว่ะเพียดเดือนมืดๆแบบนี้น่ะน่าจะมีกบเยอะว่ะอ้าวแล้วเบ็ดมึงไปไหนวะล่ะวันก่อนอ่ะกูไปวางที่ตุ่งหน้าพ่อใหญ่แสงไม่รู้ใครมาขโมยไปเกือบหมดเลยเพียดที่เหลืออยู่ก็มีแต่งูติดพันจนเบ็ดกูขาดหมดเลยว่ะเออ
ไอ้คนขโมยมันก็คงเอาแค่ไอ้ที่ติดปลานั่นแหละไอ้ที่ติดงูมันก็ทิ้งไว้ให้มึงดูต่างหน้าว่ะน่าจะเป็นอย่างนั้นแบบเพียรอ้าวอยู่พร้อมกันพอดีเลยขณะที่คุยกันอยู่นั้นก็มีเสียงร้องทักขึ้นลุงมันมาถึงบ้านเลยวันเนี้ยข้าว่าจะมาชวนเองสองคนเข้าป่าเป็นเพื่อนซะหน่อยเขาไปทำอะไรครับไปหาของให้เสียคิมหน่อยงานนี้มีค่าเหนื่อยให้พวกเองคนละพันเลยเว้ยโอ้ได้เลยครับพวกผมกำลังว่ากันอยู่พอดีเลยลุงจะไปกี่วันล่ะครับถ้าเจอของที่หาได้เร็วก็กลับเลยแต่ถ้ายังไม่เจอก็ต้องนอนในป่าสักคืนสองคืนคาดว่าช้าสุดไม่เกิน3วันก็คงจะได้กลับแต่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกถ้าเกิดอยู่นานเดี๋ยวข้าจะเพิ่มค่าเหนื่อยให้พวกเองมีนายทุนด้วยเฮ้ยไอ้นั่นเองเองไม่ต้องไปวางเป็ดแล้วเว้ยทำงานหาตังค์ก่อนดีกว่าดีว่ะเพี้ยนกูกำลังจนๆอยู่ด้วยพรุ่งนี้เราก็ออกเดินทางกันแต่เช้าเลยนะพวกเองไปหาข้าที่บ้านก็แล้วกันนะสบียงก็ไม่ต้องออกไปเยอะหรอกในป่าของกินมีเยอะแยะวันรุ่งขึ้นทั้ง3คนก็ออกเดินทางจุดหมายคือหุบเขาวงกตกลางเทือกเขาภูพานเส้นทางเต็มไปด้วยป่ารกทึบมีสัตว์ป่าออกมาปรากฏตัวตลอดทางแต่พลานมั่นไม่ให้ความสนใจเพราะครั้งนี้เป้าหมายหลักก็คือเจ้าเม่นเผือกที่เสียกิมต้องการเฮ้ยเต้อมึงเอาว่านนี่ติดตัวไว้ด้วยว่านอะไรวะว่านกันพูดพี่ปีศาจแกปู่ของกูเนี่ยปลูกเชกเองเลยเว้ยกูอยากเห็นปู่มึงจังเลยว่าหน้าตาเป็นยังไงวะสมัยหนุ่มๆน่ะหล่อมากแกสาวๆนี่ตึมเลยว่านนี้น่ะพ่อกูบอกครั้งมากนะเว้ยพ่อมึงเคยใช้หรือยังอ่ะยังไม่เคยเลยอ้าวหลังจากบุกป่าฝ่าดงมาตั้งแต่เช้าจนตะวันบ่ายคล้อยก็เข้าเขตหุบเขาวงกตเฮ้ยเรากำลังจะเข้าหุบเขาวงกตแล้วใช้ความระมัดระวังให้มากขึ้นนะเว้ยเดินให้เบาที่สุดพวกเองคอยมองหาเม่นเผือกตัวสีขาวขนสีขาวนะเราจะจับมันเป็นจะจับยังไงล่ะครับมันจะไม่ฉลาดทนใช่เหรอข้ามีลูกดอกยาสลบพวกเองไม่ต้องห่วงขอให้เจอตัวมันเถอะเราจะได้กลับบ้านเร็วๆขณะที่เดินเข้าไปก็จะทำเครื่องหมายสัญลักษณ์ไว้ตลอดทางเพื่อตอนออกมาจะได้ไม่หลงทางเดินตระเวนหาอยู่เป็นเวลานานก็ยังไร้วี่แววเจ้าเม่นเผือกตัวสีขาวจนกระทั่งเดินมาเจอเข้ากับหมู่บ้านกลางป่าสร้างความแปลกใจให้พรานมั่นเป็นอย่างมากและที่น่าแปลกเข้าไปอีกก็คือในหมู่บ้านแห่งนี้ไม่เห็นมีผู้คนอาศัยอยู่แม้แต่คนเดียวเหมือนเป็นหมู่บ้านร้างเฮ้ยข้าไม่ยักรู้มาก่อนว่าในป่าลึกขนาดนี้จะมีหมู่บ้านคนเว้ยแล้วทำไมมันไม่มีใครอยู่บ้านเลยวะงอนจะย้ายหนีกันไปหมดแล้วอ่ะผมว่ามันจะต้องมีอะไรสักอย่างแหละที่ทำให้คนในหมู่บ้านย้ายหนีกันหมดแบบนี้น่ะงั้นดีละเราไม่ต้องสร้างที่พักให้เหนื่อยคืนนี้เราก็นอนกันที่นี่เลยมันจะดีเหรอครับเราน่าจะหาที่นอนบนต้นไม้จะดีกว่าไหมครับไม่มีอะไรหรอกน้าข้ามีปืนรอให้มีอะไรเข้ามาเป็นต้องโดนปืนข้าแน่พรุ่งนี้เราค่อยออกเดินหาเจ้าเม่นเผือกกันต่อพอตะวันตกดินพลานมั่นและสองเกลือก็พากันพักในกระท่อมหมู่บ้านร้างกลางป่าเป็นที่น่าแปลกใจพอถึงตอนกลางคืนทั่วทั้งบริเวณป่ารอบหมู่บ้านเงียบสนิทไม่ได้ยินแม้กระทั่งเสียงจิ้งหรีดด้วยสัญชาตญาณของพรานป่าพรานมั่นเริ่มรับรู้ได้ทันทีว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นที่นี่ข้ารู้สึกที่นี่มันมีอะไรแปลกๆไว้มันเงียบผิดปกติไม่เหมือนป่าทั่วไปถ้า
้าได้ยินเสียงอะไรพวกเองก็อย่าออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะเว้ยต้องมีอะไรเกิดขึ้นกับชาวบ้านที่นี่แน่ๆเลยอ่ะหรือว่าสัตว์แถวนี้น่ะโดนชาวบ้านจับกินจนหมดเลยไม่ได้ยินเสียงมันร้องอ่ะ